สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาสวัสดีค่ะกระบอกเล่าเรื่องมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับอุบอุยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยแชร์กันในโลกออนไลน์แล้ววันนี้เนี่ยก็เงิบกันไปตามๆกันนะคะเป็นเรื่องของสายลับปลอมตัวมาแท้แน่ก็คือเป็นเรื่องของลุงสมจิตอายุ69ปีนะคะที่เมื่อวันก่อนนี้เองมีการแชร์เรื่องราวของลุงสมจิตในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าแกเนี่ยเป็นพ่อค้าร้านปลาหมึกบดที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่มากบริเวณหอนาฬิกาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็แกเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี่นะคะคือแกเคยรับราชการเป็นตำรวจทีนี้ในช่วงที่ตอนเป็นตำรวจอยู่เนี่ยก็มีคำสั่งให้แกเนี่ยไปเรียกว่าแฝงตัวไปลงพื้นที่หาข่าวอาชญากรรมในพื้นที่ก็ได้ตัดสินใจว่าอ่ะฉะนั้นแล้วหรือเราควรจะปลอมตัวเป็นอะไรดีแกก็เลยปลอมตัวเป็นพ่อค้าปลาหมึกบดนะคะโดยมีการพ่วงแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปอย่างเงี้ยเพราะว่า1รถมันเล็กใช่มั้ยมันก็สามารถที่จะเข้าตรอกซอกซอยอะไรได้ง่ายแล้วแกก็มีการดัดแปลงอาวุธมีการดัดแปลงวิทยุสื่อสารพกไปในตัวแล้วก็ปลอมตัวซ่อนเล่นไปอย่างเนียนมากๆเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนแล้วก็ตำรวจในพื้นที่รับรู้รับทราบแต่อย่างใดแกทำอาชีพสายลับแล้วก็ขายปลาหมึกบดนี่นะคะถึง25ปีแกว่าอย่างนั้นทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเกษียณแล้วพอเกษียณแล้วทำอะไรเอ๊ะเหงาจังเลยถ้าแล้วเราก็ขายปลาหมึกบดต่อก็แล้วกันเพราะว่าขายเนี่ยมันก็ขายดีมากนะคะแกก็เลยขายต่อไปสรุปปรากฏว่าพอวันนี้หลายๆคนเนี่ยพอตามข่าวนี้ต่อก็รู้สึกว่าเงิบหน้าชาไปตามกันรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าแชร์ข่าวนี้แล้วก็หลงเชื่ออย่างงมงายจริงๆพอมีข่าวนี้ออกมานะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สภ.พิษณุโลกก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่ไปตามหาลุงสมจิตคนนี้พอเจอตัวปุ๊บก็ไปพูดคุยลุงก็ยอมรับค่ะว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นตำรวจนะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ขายปลาหมึกบดมา30กว่าปีแล้วล่ะแต่ว่าที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยเพราะว่าตัวเองนี่นะคะมีพี่ชายเป็นตำรวจแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ตัวเองก็มีความฝันอยากเป็นตำรวจเหมือนพี่ชายส่วนทหารส่วนน้องชายเนี่ยก็เป็นทหารซึ่งเสียชีวิตแล้วเหมือนกันทีนี้เนี่ยคือที่อ้างแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคิดว่ามันจะทำให้ปลาหมึกขายดีเท่านั้นเองแล้วก็ขายมานานมากๆเลยส่วนการที่อ้างว่าเป็นตำรวจนี่นะคะนอกจากจะหวังว่าน่าจะขายดีแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอันนี้ก็เป็นคำสารภาพแล้วก็การยอมรับของลุงสมจิตนะคะก็ทำให้ชาวเรานะคะก็หลงเชื่อแล้วก็เงิบไปตามๆกันอันนี้เป็นข้อคิดอย่างนึงที่สำหรับคนที่เสพข่าวในโลกโซเชียลว่าอย่าตกเป็นเหยื่อง่ายๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันด้วยจริงๆดิฉันทบทวนแล้วนะคะว่ามันจะเป็นจริงได้เหรอแต่ก็แบบดูละครเยอะไงดูหนังมาก็เยอะก็เลยเชื่อว่าตำรวจเนี่ยน่าจะปลอมตัวมาได้จริงๆก็เลยเชื่อคุณลุงสมจิตยังไงล่ะคะหน้าแตกสิคะคุณผู้ชมเหมือนกันใช่ไหมล่ะ